การซื้อเครื่องเกมนะครับเพื่อทำการลดหย่อนภาษีในปีหน้านะนี่นะครับนี่เป็นอัตราการลดหย่อนภาษีเราใช้เกินกว่านี้ไม่ได้นะก็สมมติเราซื้อไป 70,000 อย่างเงี้ยเราก็จะใช้สิทธิ์ได้แค่ 50,000 บาทนะครับผมซึ่ง 50,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายกเว้นภาษี 50,000 บาทไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่มันจะยังไปสัมพันธ์กับพวกรายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเราก็ต้องเช็คดูว่ารายได้ของเราเนี่ยคิดว่าปีหน้านะครับจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนฟิกซ์อันนี้ก็จะกะประมาณได้ง่ายซื้อไปตามนั้นนะเช่นสมมติรายได้ของเราเนี่ยอยู่ที่ปีละ 300,000 ถึง 500,000 นะครับก็ถ้าเกิดเราซื้อ 50,000 บาทเนี่ยเราจะได้คืนภาษีนะครับ 5,000 บาทแบบนี้นะถ้าเราซื้อ 10,000 บาทนะครับเราก็ได้ภาษีคืน 1,000 บาทถ้าอยากจะได้ Nintendo Switch 1เครื่องนะครับมันก็ประมาณ 10,000 นิดๆนะหรือเกือบ 10,000 นะครับนี่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทต่อปีนะครับก็จะได้ส่วนต่างเนี่ยคืนมา 1,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยได้มา 1,500 ไม่คุ้มนะไม่คุ้มเราต้องจัดไปเลยนะครับ 50,000 บาทถ้าซื้อ 50,000 บาทเนี่ยก็จะได้ 7,500 บาททีเดียวนะได้คืนมาโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะรู้มั้ยว่าถือว่าเยอะอยู่เห็นมั้ยถ้าซื้อ 50,000 บาทนะครับแล้วก็ฐานเงินเดือน 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทเลยนะเราซื้อ 50,000 บาท 10,000 บาทอันนี้เขาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถ 20,000 บาทคุณผู้ชมก็ลองคูณดูนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นจริงๆก็คือเอาตัวเนี้ยนะครับไปคูณเนาะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเราจะซื้อของกี่บาทนะครับเพื่อทำการลดหย่อนที่จะไปสัมพันธ์กับตัวเงินได้นะครับของปีเนี้ยนะปีนี้นะครับว่าเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็พิมเครื่องเล่นเกมที่อยากได้เข้าไปใช่ไหมเช่นลูแมวเนี่ยช่วงนี้กำลังรู้สึกคันๆเนี่ยได้ ROG Align นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะ ROG Align นะปั๊บพิมพ์ไปเสร็จนะมันก็จะออกร้านมาเต็มเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำการคลิกนะครับอยู่ซ้ายมือเห็นไหมฮะมันจะมีด้านซ้ายนะครับนี่ตรงนี้นะถ้าเป็นแอปก็ยิ่งง่ายนะพอเราพิมพ์ปุ๊บอะมันจะมีแถบให้นะครับนี่นะแถบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเต็มเลยนะครับเนี่ยนะแถบตรงนี้เนาะเราก็แค่เลือกEasy E-Receipt เนี่ยนะฮะก็ออกมาเลยนะว่ามีร้านไหนบ้างนะครับแบบนี้นะหรือว่าถ้าในตัวคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะลูมาดูคอมพิวเตอร์ต่อแล้วกันมันกดง่ายดีนะครับผมเลือกที่ Easy Receipt นะครับ Easy E-Receipt เนาะมันก็จะมีร้านที่เขาร่วมรายการนะครับแบบนี้เนาะว่ามีร้านไหนบ้างเห็นไหมออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะเสร็จปุ๊บนะเราก็แค่เข้าไปเลือกเช่นเมื่อกี้ลูแมวลองค้นดูนะลูแมวพบว่า Power Buy นะลองดูนะครับ Power Buy Online นะปุ๊บก็จะมีอันนี้ก็เป็นปกติใช่ไหมแล้วเราก็กดเพิ่มไปยังรถเข็นนะครับอ้าวลูแมวเพิ่มไปแล้วนะก็กดเพิ่มไปยังรถเข็นนะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวรถเข็นของที่เราใส่ไว้นะนี่อันนี้ก็คือรถเข็นนะครับที่เราใส่ไว้แล้วนะว่าร้านไหนนะครับนี่นะซึ่งเป็นของ Power Buy ใช่ไหมเราก็ติ๊กนะติ๊กเพื่อเช็คเอาท์นะครับขอใบกำกับภาษีนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปนะปั๊บมันก็จะเป็นตัวใบกำกับภาษีขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็กรอกไปเนาะว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีข้อมูลภาษีใดๆเนาะอันนี้ต้องชัวร์ว่าถูกต้องเลยนะถ้าเกิดผิดก็เดี๋ยวมีปัญหานะครับก็อันนี้คือเช็คให้ดีเนาะตอนจะซื้อนะครับก็กรอกไปตรงนี้เลยนะเสร็จปุ๊บเนาะก็อย่าลืมกดใช้โค้ดส่วนลดร้านค้าด้วยนะครับการผ่อนบัตรเครดิตด้วยนะสมมติว่าเราผ่อนสมมตินะ 0% 10เดือนอย่างเงี้ยนะนี่มันก็จะเหลือเดือนละ 2,499 บาทเห็นไหม 2,499 บาทเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ลดหย่อนถ้าเกิดสมมติเงินเดือนประมาณ 300,000 ถึง 500,000 ต่อปีนะครับก็ถ้าซื้อ ROG Ally เนี่ยนะครับก็จะได้ยกเว้นภาษีไปถึง 2,500 บาทเลยนะ Nintendo Switch นะเราอยากรู้ว่ามีร้านไหนที่ร่วมรายการบ้างใช่ไหมเราก็ค้น EVSeed นะครับนี่ออกมาก็จะเป็นร้าน Tins นะที่เห็นนะครับแล้วก็มีร้านอันนี้ก็มีนะนี่มีหลายร้านเลยนะครับนี่เดี๋ยวลูกแมวจะใส่ลิงก์พวกนี้ไว้ด้วยนะครับว่า ROG Ally ที่เป็นร้านที่ลดหย่อนมีที่ไหนบ้างนะครับ Nintendo Switch เนอะแต่ Tins ก็มี Play 5นี่นะใช่ป่ะร้าน Tins มี Play 5นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปซื้อ Play 5จากร้าน Tins ได้เหมือนกันนะ Power Buy ลูกแมวว่าก็มีนะเนี่ยบางทีมันพิมพ์มันอาจจะไม่ออกเนาะแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าร้านติ้นนะครับ Power Buy เนี่ยอันนี้ซื้อออก Easy E-Receipt ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะก็แน่นอนใครคลิกลิงก์เข้าไปซื้อของต่างๆนะครับลูกแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะมาเป็นกำลังใจในการทำช่องป้ายยาวันนี้กันต่อไปนะครับผมถ้าผมจะซื้ออะไรนะครับก็แบ่งปันกันมาได้นะ
ลุงแมวยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยอันนี้พูดจริงนะลุงแมวยังคิดว่ามาจะซื้อ ROG อะไรดีหรือเปล่าเนาะอยากได้เหมือนกันช่วงนี้คันๆยังบอกไม่ถูกนะครับแต่ก็ยังชั่งใจอยู่ยังชั่งใจอยู่โอเคใครซื้ออะไรไปแล้วก็มาบอกกันได้นะลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขพาไปทุกท่านสวัสดีครับผม